สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตาม รับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับสำหรับประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยกันประจำวันที่23เดือน7ปี2567มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับก็เป็นคำแถลงการจากแดนแอสเวิร์ดนะครับ ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคนใหม่ของทางสโมสอดแมนยูเรานะฮะเอาแบบจุดสำคัญเลยแล้วกันที่แอสเวิร์ดเนี่ยได้มีการพูดถึงสโมสรนะครับดาน As ิสเวิร์ดบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจ เป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีการเปิดฤดูกาลในบ้านเป็นครั้งแรกในเกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เราเนี่ยต้องเจอกับโฟลล์แมในคืนวันที่16นะครับช่วงปิดฤดูกาลครับจะเป็นช่วงเวลาที่รีเซ็ตสำหรับหลายๆสโมอสรน,นะแต่ยังมีความรู้สึกของการสารงานต่อด้วยความแข็งแกร่งเป็นพิเศษที่สโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากโครงสร้าง ด้านการบริหารงานของเรากำลังเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มขึ้นทางด้านโอมาเบร์ราเริ่มต้นในตำแหน่งประธานเจ้าที่บริหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจสันวิลค็อกก็เป็นผู้หน่วยการทางด้านเทคนิคผมรับรองได้เลยนะครับว่าเราจะไม่เสียเวลาในการทำงานการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งแรกของเราก็คือในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นการต่อสัญญา เอเดรีนฮากในฐานะผู้จัดก,การทีมของ Manchester ์ยูไนเต็จนถึงเดือนมิถุนายนปี2026นะครับมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเราที่มีต่อเอเดรีนฮากในฐานะ หนึ่งในโค้ชนนำของยุโรปนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่เราต้องการร่วมงานด้วยต่อไปเพื่อพาทีมกลับมาสู่ในระดับที่ทุกคนคาดหวังกันเอาไว้เราทุกคนทราบมาเป็นอย่างดีนะครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมามีผลงานที่ ตามกว่ามาตรฐานทั้งในพิเบ์ลเองกิษแล้วก็บอลทวยุโรปแต่ด้วยการที่เราคว้าแชมป์เอฟเอับได้อย่างน่าประทับใจผู้เล่นแล้วก็ทีมงานของเราได้มีการแสดงให้เห็นสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันแล้วก็แสดงผลงานอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพความท้าทายโดยรวมของเราก็คือ การไปถึงระดับเหล่านั้นให้สมเสมอมากยิ่งขึ้นแน่นอนเขาว่ามันเป็นงานของผมที่ต้องทํางานร่วมกันกับทางเจสันวิวคอกเพื่อสร้างโครงสร้างการสนับสนุนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่อเดรกินฮากแล้วก็ทีมงานรวมไปถึงผู้เล่นเพื่อ ทำให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังแล้วก็ความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากขณะที่นักเตะแล้วก็ทีมงานกลับมาอย่างสดชื่นจากการพักร้อนรวมไปถึงการเสริมทีมใหม่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ทีมโค้ชเช่นกันยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนามซอมค์ริตันในขณะที่ งานเนี่ยเริ่มต้นในการโฆษณาสนามฝึกซ้อมมูลค่า50ล้านปอนตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของทางสโมสรสิ่งงกล่าวนี้ครับจะต้องมีการปรับตัวไปบ้างในช่วงฤดูกาลนี้แต่ทีมงานของเราทั้งหมดทั้งทีมชายทีมหญิงชุดเยาวชนจะรักษาการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพสูงโดยสัญญาว่าจะมีการปรับปรุงสถานที่ระดับโลกอย่างเต็ม ประสิทธิภาพเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแบบ100%เต็มการส่งมอบทีมหญิงที่ประสบสำเร็จแล้วก็ทีมชุดเยาวชนที่มีความก้าวหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นวัตถุประสงค์หลักของงานของผมเลยครับแล้วก็ผมเนี่ยมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งทั้ง2ด้านฟุตบอลทีมหญิงเป็นส่วนสําคัญในการทํางานของผมในบทบาทที่ผ่านมากับนิวคาสเซิลไบยตัน แล้วก็ FA นะฮะแล้วมันจะเป็นแบบเดียวกันที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนะครับฟุตบอลทีมหญิงถือเป็นการเติบโตที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเกณฑ์ระดับโลกนะแล้วเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่ง ดังกล่าวนั้นสำหรับแชมป์ FA ครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับถือเป็นความยอดเยี่ยมในฐานะถ้วยรองวัลเมเจอร์หญิงรายการแรกของเราและเราต้องการต่อยอดสิ่งนั้นร่วมกับมาร์คสกินเนอร์กุนซือของทีมฟุตบอลหญิงนะครับทีมงานของเขารวมไปถึงกลุ่มผู้เล่นทุกคน การพัฒนาเยาวชนเป็นส่วนสําคัญในอาชีพการงานของผมเช่นกันแล้วก็ผมเห็นว่ามันเป็นองค์ประกรอบสําคัญของความสําเร็จสําหรับสมโมสรฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมนเชสเตอร์เด d ที่ซึ่งนักเตะท้องถิ่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานความสําเร็จของทีม u ูสแปดของเราในช่วงฤดูก,กาล ปี2 0 2 3จนถึง24เป็นเรื่องที่ดีสำหรับบุคลากรรุ่นต่อไปที่มีความสามารถนะครับและเช่นเดียวกันกับฝั่งทีมหญิงโดยทั้งรุ่นไม่เกิน21ปีแล้วก็ไม่เกิน16ปีของเราจบอันดับ หรือจบดูการด้วยถ้วยรางวัลโดยรวมแล้วความน่าประทับใจแรกของผมก็คือขนาดของโอกาสที่มีให้กับเราที่สโมสรแมนเชสเตอร์เดนนั้นถือได้ว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากในขณะที่เราทบทวนแล้วก็รีเฟซทุกด้านของทางสโมสรตามลำดับนี่ยังเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแต่นั่นไม่ใช่ตัวชี้วัดความสําเร็จของเราจุดมุ่งหมายก็คือการกลับมาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในสนามแน่นอนคบว่ามันจะไม่เกิด ิดขึ้นในช่วงข้ามคืนแต่ด้วยความร่วมมือของโอมาเบรดาแล้วก็ทีมผู้บริหารชุดใหม่ของทีมเนี่ยนะฮะเราจะไม่หยุดพักจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายดังกลาวนั่นคือสิ่งที่แดนอสเวดก็มีการแถลงกันออกมาแล้วก็เว็บไซต์ยังเป็นตังการก็ได้มีการเผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะว่าการมาของเขาเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาในทุกส่วนของทางสมสรน,นะครับทีมฟุตบอลทุกชุดนะฮะ ฝั่งหญิงฝั่งชายนะครับแล้วก็การพัฒนาทุกส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของทางสมสรเนี่ยแดนแอสเวิร์ด s, เขาก็พร้อมที่จะทําแล้วก็สนับสนุนผลักดันสโสมสรแบบเต็มที่ภาพรวมก็ประมาณนี้แหละนะฮะถ้าแบบสรุปกันแบบง่ายๆนะก็คือเขาให้คมามั่นสัญญาแล้วว่าทีมเนี่ยจะดีขึ้นในทุกๆด้านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็มีประสบการณ์หลายๆด้านอย่างที่เขาบอกกันไปทั้งทีมหญิงทีมชายแล้วก็เขาเคยทํา ในบทบาทดังกล่าวมาแล้วที่นิวคาสเซิลไบรตันแล้วก็กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะฮะประมาณนี้นะครับก็มารอดูกันแบบะระยะยาวเกี่ยวกับการ พัฒนาทีมกับทีมงานชุดใหม่ของทางสโบสอน,นะครับสำหรับเรื่องราวต่อมาครับก็ล่าสุดครับทางสโมสรได้มีการให้ข้อมูลในส่วนของนักเตะทีมชุดแรกมารายงานตัวเพิ่มเติมนะครับก็ตามรูปภาพเนี่ยจะได้เห็นว่ามีในรายของคริสเตนเอลเซ่นนะครับแล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยก็คือมีทอมฮิตตันด้วยรวมไปถึงราสุฮอยรุน่นะครับที่เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็น่าจะพร้อมเป็นตัวเลือก ในเกมปรีซันที่อเมริกานะครับภาพยืนยันก็ตามนี้นะฮะฮอยรุนกลับมาลงซ้อมแล้วนะครับเรียกความฟิตก่อนในช่วงวันแรกแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็จะมีการลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมจุดแรกตามปกตินะครับเอล็กเซนก็ตามนี้นะฮะภาพก็ถ่ายออกมานะครับแล้วก็มีทอมมีต้นอีกคนหนึ่งนะโอเคส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็คือเรื่องของเลนิโอโรออกมายอมรับว่าริโอฟนาน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ดนท์นั่นเองนะครับและนี่โยโรบอกว่าลิโอเนี่ยมีการโทรหาผมนะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนก่อนอื่นเลยผมเนี่ยรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มีการพูดคุยกับเฟอร์ดินานแล้วก็ใช่ครับพวกเราคุยกันเกี่ยวกับสโมสรนแมนเชสเตอร์เดนประมาณ10กว่านาทีได้ซึ่งมีการพูดถึงหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ มีส่วนกับการตัดสินใจของผมเป็นอย่างมากนับว,ว่ามันเป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ได้คุยกับปริโอฟีนานเขาบอกกับผมเกี่ยวกับสมอรและบอกว่านี่คือสมอรแห่งประวัติศาสตร์ที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่และหากผมย้ายมาก็จําเป็นที่จะต้องสู้เพื่อสมอรต้องพร้อมอยู่เสมอเพราะนี่เป็นสมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับผมถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้มีการพูดคุยกับเขานะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือจุดที่เซนิโอโร พูดถึงวิีโอนะฮะตำนานแนวรับของแมนยูเรานะครับแล้วก็ ข้อมูลจากฝั่งรายงานออกมาจากทางเยอรมันนะครับแล้วก็มีนักข่าวของสกายปอดอย่างฟอร์เรนเพนเบิร์กครับก็ให้ข้อมูลออกมาเช่นกันโดยที่มีข้อมูลออกมากับว่าอา,ร,าบบร์รมันบิสากา้าถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการเจรจากับนูเแ่มาสลาอุยที่แมนเชสเตอร์เดนแล้วก็วิสแฮมเนี่ยกำลังให้ความสนใจแบ็กรายนี้อยู่นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่หาคนเข้ามาแทนที่บินบิสากา้า โดยที่มาสลาอุยนี่แหละคือตัวเลือกนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาแมนเชสเตอร์เดตมีการยอมลดความต้องการเกี่ยวกับเม็ดเงินการขายของมันพิศาก้าลงนะครับก่อนหน้านั้นก็ประมาณสักเกือบเกือบ20ล้านปอนด์ละกัน15-17-18ล้านปอนด์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางแมนยูก็ลดลงมาอาจจะประมาณสัก10ล้านปอนด์เท่านั้นเวสแฮมกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะ ผลักดันในดิวของวันบิซากาถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยพลาดการคว้าตัวมาสราอุยนั่นเองนะครับมันเชื่อมโยงกันนะเกี่ยวกับดิวนี้นะฮะเวสแซมก็สนใจวันบิสด้วยสนใจมาสลาอุยพร้อมๆกับแมนยูด้วยแต่มันอาจจะเป็นลูกโซ่ก็ได้คือถ้าเกิดโอกาสเนี่ยมันจะมีหรือเป็นไปได้มากกว่าตามที่สื่อ,องกฤษรายงานเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยก็ไปซื้อมาสราอุยเข้ามาแล้วก็ ในเมื่อเวสแฮมสนใจบันวิซากาอยู่แล้วแมนยูก็พร้อมขายและเวสแฮมก็จะมาซื้อบันวิซากาแทนที่จะเป็นมาซาอุยมันก็ต่อเรื่องกันประมาณนี้นะฮะซึ่งทางแมนเชสเตอร์เดนตกำลังพิจารณาตัวเลือกในการยื่นข้อเสนอเนี่ยนะครับสำหรับมาลาอุยก็น่าจะราคาประมาณ1 5บหถึงยีบล้านยูโรนะครับต้องบอกว่าบาเยอร์เนี่ยต้องการเม็ดเงินสําหรับมาซาอุยประมาณ30ล้านยูโรแต่ว่าแมนยูก็พยายามที่จะต่อรองนะให้ราคาเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน20 25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วราคามันควรอยู่ประมาณ15ถ0ึง20ล้านยูโรแล้วแหละในมุมมองทางฝั่งแมนยูนะแต่บาเยนเนี่ยก็ขอ30ก็ยังมีช่องว่างอยู่แต่ว่าช่องว่างดังกล่าวเนี่ยถือว่ามันยังไม่ห่างจนเกินไปดีลนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับ การย้ายของมอนพิซาการอย่างที่บอกกันไปนะครับแล้วก็ถือว่า,อาราคาไม่แรงด้วยซึ่งจุดสําคัญนะครับก็ตามรูปภาพมาแหละมาสลาอุยก็เป็นอดีตนักเตะของเอเดนฮาร์ที่เคยร่วมง,งานด้วยสมัยที่ต้องคู่อยู่กับทางอาเจ็คนั่นเองนะครับเด็กเก่าอีกแล้วนะฮะประมาณนี้ครับนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งแบ็คขวาที่รายงานออกมาอย่างหนะักเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องของเมทัลเดอร์ลิกนะครับตามรายงานจากสปอตบิลนะฮะซึ่งมีการรายงานออกมานะครับว่า ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดได้มีการยืน่นข้อเสนอรอบแรกให้กับทางบายเยนนพิจารณาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ30บวกกับ5ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวแมทไทน์เดลิกมาร่วมทีมนะครับแต่สุดท้ายครับทางบายเยนนก็มีการ บอกปัดโดยทันทีนะฮะสปอร์ตพิบอกว่าบาเยนเนี่ยมีการตั้งราคาเดลิกเอาไว้50ล้านยูโรเพราะฉะนั้นยังมีความห่างก,กันอยู่3ามสบบวก5ส่วนบาเยนต้องการ50ล้านยูโรนะครับประเด็นเรื่องนี้ก็จะมีการรายงานตรงกันกันกนกบฟอร์เรนพิเทนเบิร์กของสกายเยอรมัมนเขาก็บอกว่าสถานการณ์ของเดลิกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบาเยนยังคงเรียกร้องจํานวนเงินดราวๆ50ล้านยูโรและก็จะไม่ลดเรื่องของความต้องการหรือว่าเม็ดเงินดังกล่าวลดลงนะครับตัวเลขเ ต,ต้นที่แมนยูนําเสนอให้กับบาเยนร์ไปเนี่ยก็ถือว่า ต่ำเกินไปรายงานตรงกันระหว่างคริสเตียนฟอร์แล้วก็ฟอร์เรนเพิร์เบิร์กนะครับก็รอบแรกล่มไปนะครับโดนบอกปัดไปแต่ว่าแมนยูยังไม่ถอยนะแมนยูยังมีการพูดคุยกันแบบต่อเนื่องหาจุดลงตัวด้วยกันนะครับคือแมนยูเอาแน่นอนเป็นงแต่ว่าก็ต้องมีการเคลียร์เกี่ยวกับเม็ดเงินโครงสร้างการจ่ายก่อนนะครับมันก็ไม่ได้แบบห่างกันซะเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลเนี้ยมันยังพอมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ก็รอติดตามกันดูนะครับส่วนในเรื่องของจอร์ซานโชก็มีรายงานออกมาจากสื่อชื่อดังลหลายๆกระแสนะครับ ทั้งฟุตเมกาโตแล้วก็เลกิฟนะฮะวรวมไปถึงโรมาโน่ด้วยโดยที่ภาพรวมเนี่ยมีการรายงานออกมานะฮะว่าซานโชกกำลังได้รับความสนใจจากเปเชโดยที่ตอนนี้มีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เดนพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งของนักเตะก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับแผนการของเบเชแล้วก็กำลังพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบซึ่งดูแล้วครับมีแนวโน้มไปในทิศทางที่นักเตะเนี่ยอาจจะมีการตอบร,รับสัญญาส่วนตัวคนทั้งสุกมากนะครับทาง เลกิฟสื่อดังของฝั่งฝรั่งเศสที่ตอนนี้ท็อปฟอร์มนะเพราะว่าช่วงนี้ครับนักข่าวของเลกิฟเนี่ยมีการรายงานหลายๆดีลแล้วก็ค่อนข้างแม่นซึ่งดีลที่มีการคอนเฟิร์มก็คือยโร و ที่มาแมนอยู่นั่นแหละเลกิฟก็มีการรายงานอีกว่าเบเชแสดงความสนใจซานโชจริงแล้วก็ทางหลุยเอเลกเก้ก็ได้มีการไฟเขียวให้ดําเนินการดีลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลกิฟบอกว่าเบเชเนี่ยมีความพยายามในการคว้าตัวคริชา วารัสเคเลียของทางนาบุรีเข้ามาร่วมทีมแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเนื่องจากเม็ดเงินค่อนข้างสูง นะครับทำให้การหันมามองซานโชอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากกว่าแล้วก็ศักยภาพของซานโชเนี่ยทางเบเชก็รู้สึกประทับใจเช่นกันทางฝั่งของโรมาโนครับโรมาโนก็รายงานเหมือนกันโรมาโนบอกว่าเบเชติดต่อตัวแทนกับของเจดอนซานโชไปหลังจากพวกเขาทราบว่าดีลของการดึงตัวคุยชาจากนาบารีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะครับแต่ว่า ยังไม่มีความคืบหน้าครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวดังกล่าวที่มีการเล่นงนออกมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงก็เอาเป็นว่าพเชเเนี่ยสนใจซานโช่จริงแน่นอนแต่ยังไม่มีเรื่องของการดําเนินการเจาะลึกไปมากกว่านั้นนะครับรอติดตามกันซึ่งจะพูดไปแล้วครับอีกมุมหนึ่งทางสโมสรแล้วก็สิ่งที่เทนฮาร์ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยก็พร้อมที่จะให้เะดองซานโช่อยู่กับทีมต่อไปเหมือนกันก็พร้อมเปิดโอกาสให้ซานโช่ลงสนามตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา ดูก็แสข่าวย้อนกลับไปอีกก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลียร์กันแล้วก็จริงแต่แมนยูก็ไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องของการย้ายทีมนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนักเตะแล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแมนยูก็ดูเหมือนว่า ยังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดนักเตะต้องการที่อยู่เทนฮาก็ยืนยันไปแล้วว่าก็พร้อมให้โอกาสนะครับสมสรนก็ไม่ได้แบบมีเรื่องของความกดดันที่จะต้องขายด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายสมสรก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะไปแต่ข้อเสนอก็ต้องเหมาะสมก็น่าจะประมาณ30-40ล้านปอนด์เหมือนกับที่แมนยูเคยตั้งข้อเสนอกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับตัวในรายของ แมทธิวน,นีแม็กวายเดนเลิฟนะครับสำหรับนักเตะเหล่านี้นะฮะแมนเชสเตอร์เ็ดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายออกจากทีมแต่ก็ ไม่ได้มีการปิดโอกาสในเรื่องของการย้ายนักเต3ระ3รายดังกล่าวนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาแมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมองได้ว่าคล้ายๆกับเจดอนซานโชค,ครับมาได้แบบมีการผลักดันแล้วก็จําเป็นที่ต้องขายอยู่ต่อก็ได้จะย้ายก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนกันนะครับทางสโมสรก็ได้มีการจัดเตรียมการแก้ปัญหาหรือว่าการแก้ไขสากหตุดังกล่าวไว้หลายๆทางเรียบร้อยนะครับส่วนในรายของ คาเมโรครับคาเซเมโรเนี่ยนะครับคือตอนนี้นะครับแมนยูก็เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของทางคาเซเมโร แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโรมาโน่ยังได้มีการกล่าวต่อนะครับว่าในรายของมอนวิซาก้ามีทีมที่สนใจนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของความเคลื่อนไหวหรือข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆยื่นเข้ามาแบบจริงจังนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป้าหมายเนี่ยในตอนนี้ก็มันเคยมีความเชื่อมโยงระหว่างพิมพงกับแมนเชสเตอร์เดนนะครับซึ่งก็ยังมีอยู่ แต่ว่าในตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าหรือว่าการเจรจาพูดคุยใดๆในตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปประเด็นเรื่องนี้ครับเรื่องของฟิล์มโปงเนี่ยโรบาโนโร,รายงานคล้ายๆกับทางสกายปอร์ดเลยนะ สกายปอดบอกว่าแมนยูเนี่ยมองว่าเวนัสันของมนากูแล้วก็ฟิลมปงเนี่ยเป็นแบ็คขวา2องหรือใดชื่อที่ทางสโมสรกําลังพิจารณาดึงตัวเข้ามาแทนที่วันวิสากา้าที่มีโอกาสโดนขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะส่วนตําแหน่งแบ็คซ้ายนะครับคือแมนยูในตอนนี้นะฮะไม่ได้มีการเล็งตําแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็ต้องเสริม หรือให้ความสําคัญเกี่ยวกับตําแหน่งดังกล่าวนี้ถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเซ็นแบ็กซ้ายรายใหม่มีโอกาสครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการขายการระดมทุนเพิ่มเติมถ้าเกิดมีเรื่องของรายรับเข้ามาเยอะเงินทุนเหลือๆเนี่ยตำแหน่งแบ็กซ้ายมันก็ยังมีโอกาสแต่ว่าตอนนี้เอาลําดับความสําคัญก็คือตําแหน่งอื่นมากกว่าส่วนเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับไม่มีอะไรที่เป็นการอัปเดตเลยนะฮะระหว่างบรูโน่กับการย้ายทีม เลยกระแสข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอนั่นๆซึ่งถ้าเกิดทางบรูโน่อยู่กับทีมต่อไปการต่อสัญญารูบใหม่ก็จะมีความสําคัญเป็นอันดับแรกนะทัสมอสสก็เตรียมที่จะยื่นให้อยู่แล้วนะฮะก็รอให้บรูโน่กลับมาสู่ทีมก่อนนะครับตอนนี้เจ้าตัวก็พักร้อนไปก่อนส่วนเรื่องของลิชาร์ดลีออสนะครับนักเตะตัวละครลับที่เพิ่งมีข่าวกับแมนยูเมื่อวันนี้ครับโรบโนบอกว่าแมนยูมีการส่งแมวมองไปสองฟอร์มนักเตะในสื่อโคปาอเมริกานะ แต่ว่าในรายของรีออสเนี่ยยังไม่มีการทำข้อเสนอ การเกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะถึงแม้ว,ว่าจะมีกระแสข่าวออกมายังหนักก็ตามกองกลางตัวกลางครับแมนเชสเตอร์เดนยังคงชื่นชอบในรายของยุนซูฟาวานากองกลางของมนาโกเช่นกันแล้วก็มีเอซิมิลานที่เป็นตัวเต็งและก็มีโอกาสคว้าตัวนักเตะรายน,นี้นะฮะซึ่งมิลานเนี่ยเขามีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นนะฮะส่วนทางอุกาเต้โรเวโน่กล่าวอีกนะครับว่ากองกลางรายนี้แมนยูสนใจครับแต่ว่าแมนยูจะไม่บ้า ครั้ง แล้วก็เล่นตามกับสิ่งที่เบเชต้องการโดยการของเงิน7จล้านยูโรแมนยูจะไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นราคาที่ลดลงมาส่วนในรายของมาตินซูเบเวนดี้แมนยูรวมไปถึงสโมสรอ,อื่นๆสนใจซูเบเวนดี้ของซอดัตจริงนะฮะซึ่งเรื่องของการปล่อยตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรเท่านั้นนะครับคอนเฟิร์มเรื่องของซูเบเวนดี้ที่อยู่ในลิสลายชื่อแมนยูสนใจเรียบร้อยนะครับผมก็เชียรนะ์นะก่อนารรานี้ผมเคยคอม ไปแล้วจาก คลิปเมื่อวานนี้นะฮะถ้าเกิดไม่ได้อูกาเต้หันมาสนใจชวยเป็นดี้ผมก็เชียร์มันกันเพราะว่าผมก็มีการดูฟอร์มนักเตะรายนี้อยู่บ่อยครั้งนะฮะก็เลยมีการชื่นชอบเป็นพิเศษในมุมมองส่วนตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเอเียนครับมีการรายงานกันดอกมาว่าเมสันเมาส์แน่นอนครับว่าทานักเตะต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์ูไนตดต่อไปถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามเป็นกระแสข่าวก็สิบนะฮะแล้วก็นักเตะมีความต้องการที่จะอยู่กับทาซุโบซอ,อเพื่อ ต่อสู้เกี่ยวกับตําแหน่งที่เขาลงเล่นนะครับแล้วก็ เขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับซึ่งมากันว่าเอลเลนทาร์กแล้วก็ทีมงานของทงสมสรอนเนี่ยเชื่อว่าเมสันเมาส์มีการออกสตาร์ทแล้วก็เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีจากฤดูการที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและเชื่อว่าฤดูการนี้จะเป็นโอกาสครั้งสําคัญแล้วก็น่าจะดีขึ้นสําหรับเมสันเมาส์ในช่วงฤดูการใหม่และทีมงานทุกคนรวมไปถึงทีนทาร์กเนี่ยเชื่อมั่นว่าฤดูการนี้เมสันเมาส์จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าทําไมสมสรถึงมีการตัดสินใจเซ็นเขามาร่วมทีมนะครับ ก็เหมือนกับว่าฤดูกาเนี้ยเชื่อมั่นว่าในสันเมาส์จะมีฟอร์มที่ดีแล้วก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่น,นอนนะครับในเรื่องของฟอร์มที่ดีนะทั้งฝั่งของโรเด็กวิเทคแล้วก็ j o ฮู o ก i l l นะครับกองหน้าดรารุ่งของทีมเตรียมที่จะ ย้ายเอาทีมในรูปแบบการยืมตัวนะฮะหลังจากที่ได้รับโอกาสในการทัว์ช่วงบิสัซนกับทางสโมสรไปแล้วนะครับซึ่งวิเทคเนี่ยโชว์ผลงานการเซฟในช่วงเกมแรกไปหลายต่อหลายครั้งนะฮะแล้วก็โจฮูกิวก็กดสกอร์ในช่วงครึ่งหลังเกมที่เราพบกับเรนเจอร์นะครับกดกันไปแบบสุดคมแล้วก็แฟนผีชื่นชอบมากแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคือในมุมมองส่วนตัวผมผมอาจจะมองว่า ท่าสโมสรเนี่ยเลือกที่จะปล่อยมากกว่าเพราะว่าตำแหน่งผู้ศัปปตูเนี่ยมันอัดแน่นแหละก็มีทางอุรานาที่ตัวจริงแล้วก็ เทนฮากไม่ค่อยมีการโรเลชันอยู่แล้วไหนจะมีบายเยนเดียอีกนะครับแล้วก็ทอมฮีตันอีกเพราะฉะนั้นวีเทคเนี่ยเป็นมือ4มือนั่นนะ่ะนะฮะมันก็โอกาสเนี่ยมันยากมากที่จะเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนฮูกิลนะครับยังพอมีโอกาสแต่ว่าการที่ทีมเนี่ยไปเซ็นเซิร์ซีเข้ามาแล้วก็มีฮอยรุนอยู่แล้วเนี่ยโอกาสของฮูกิลเนี่ยมันก็แทบจะเหลือน้อยมากๆที่จะมีโอกาสโดนดันขึ้นมาหรือว่าได้รับโอกาสแบบสเสมอกับทีมชุดใหญ่นะครับมันเบียดค่อนข้างยากครับในตำแหน่งพื้นที่ สูนหน้าตัวเป้าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีสุดก็คือการปล่อยแบบยืมตัวอีกครั้งหนึ่งนะส่วนในรายของโทบี้คอรเยอร์ทางสโมอสรก็เตรียมมอบโอกาสให้กับกองกลางดาวรุ่งรายนี้หมายถึง โอกาสกับทีมชุดใหญ่ในช่วงฤดูกาลใหม่นะหลังจากที่อะไรกินฮากเนี่ยชื่นชอบเด็กคนนี้เป็นอย่างมากนะครับโทบี้คอยเยอร์จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างจากกองกลางหรือดาวรุ่งรายอื่นนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ